สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่ใน Mod Pack Volcano Box เนาะหรือ Minecraft Mod Pack ทะเลลาวาค่ะในวันนี้เป้าหมายของเราค่ะคือการได้มาซึ่ง Nether Star นั่นเองถ้าอย่างนั้นค่ะไปลุยกันเลยอยากได้ Nether Star ค่ะต้องมี Netherrack ก่อนสัก4อันละกันมีหลายวิธีค่ะในการหา Netherrackแต่ถ้าจะเอาง่ายๆก็เอานี่เลยค่ะคอบโตนไปอาบเลือด500เนาะก็จะได้เป็นเนเธอร์แรกเราต้องการ4เนเธอร์แรกค่ะเพื่อเอามาคราฟเป็นเนเธอร์แรกเบิร์ดซีดหรือว่าซีดระเบิดนั่นเองเมื่อระเบิดออกมาเราก็จะได้เนเธอร์แรกจำนวนมากนั่นเองค่ะเอามาคราฟเป็นเนเธอร์แรกเบิร์ดซีดค่ะดังนั้นก็ทำกรงแบบนี้ค่ะไว้สัก 3x3 แล้วก็วางลงไปเนาะทีนี้ก็รอการระเบิดค่ะระวังเลยเคลียร์อินเนอร์แมนก่อนขโมยดินมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยอ๋อระเบิดเรียบร้อยค่ะนี่จาก4ตอนนี้ค่ะเราได้เนเธอร์แรงมา39ก็ทำอย่างนี้ค่ะเป็นวงจรไปเรื่อยๆนั่นเองเปิดประตูค่ะแล้วก็จัดไปเลยนี่เต็มทุกช่องทีนี้ก็รอการระเบิดใช่ไหมอุ๊ยดอกแรกมาแล้วค่ะนี่ไงระเบิดออกมาเรียบร้อยนั่นไง2ดอกโอ้โหมีการกระดิ่งออกมาด้วยเพราะว่าอยู่ติดขอบใช่ไหมนี่อะไรค่ะค่อยๆรอไปเก็บมาเลยหวังว่าระเบิดเราจะไม่โดนดาเมจนะเนี่ยระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าเราจะปิดการทำงานของผีฮาโลวีนได้ยังไงใช่ไหมก็ง่ายมากๆค่ะไปที่ mod option ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า co ค่ะเลื่อนลงมาจนสุดนี่ค่ะมันจะมี corelTombstone เนาะซึ่งมอดนี้ค่ะเป็นมอดที่ในช่วงฮาโลวีนจะมีผีฮาโลวีนโผล่มานั่นเองซึ่งบางทีเขาก็สร้างความรำคาญให้แก่เราเนาะก็คอนฟิกเลยค่ะแล้วเลือกที่ Client เนาะนี่ค่ะตรงนี้จะมีคำว่า Enable Halloween Effect ตอนแรกค่ะมันจะถูกปรับเป็น True ไว้ให้เราเปลี่ยนเป็นนี่ค่ะปิดไว้เลยพอเราปิดค่ะก็กดตกลงนั่นแหละเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองผีฮาโลวีนในช่วงฮาโลวีนค่ะก็จะไม่มากวนเราเนาะมาเดินเครื่องขุมพลังเอเนอร์จีค่ะไปเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นเนเธอร์แร็กเอาเนเธอร์แร็กใส่ลงไปค่ะเราต้องการอะไรเอ่ยเมื่อเนเธอร์แร็กค่ะได้รับพลังงานที่เพียงพอเนาะความร้อน250องศาเซลเซียสค่ะเขาก็จะถูกไพรมอร์เดียมค่ะผสมเข้ามาในเนเธอร์แร็กนี้ก็จะเป็นเนเธอร์แร็กฟอสซิลซึ่งในนั้นค่ะจะมีเอสเซนต์ของวิทเทอร์สเกลตันอยู่นั่นเองตอนนี้รอให้ความร้อนถึงก่อนค่ะจากเควสเนเธอร์สตาร์ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามี3เส้นทางในการหาเนเธอร์สตาร์เส้นทางแรกค่ะไมโครวานิลาปกตินั่นคือสมอนเจ้าวิทเทอร์ออกมาฆ่านั่นเองซึ่งเราไม่เลือกเส้นทางนี้แน่นอนค่ะมันเชยไปแล้วนี่ในไมโครมอดแพ็กเรียกว่าวิธีที่2ค่ะหาได้จากมอดแคลคูลเลเตอร์วิธี3หาได้จากมอดอัลเคมิทรีเนาะซึ่งเราจะเลือกเส้นทางที่3ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคของเคมีใช่ไหมดังนั้นเราก็จะหาเนเธอร์สตาร์ค่ะจากสารเคมีหรือว่าธาตุเคมีเนี่ยแหละผสมธาตุเคมีให้ได้เป็นเนเธอร์สตาร์ค่ะต้องใช้ธาตุ5ชนิดก็คือมีไทเทเนียมค่ะมีแมนดิลิเวียมมีดิสโพรเซียมค่ะแล้วก็มีลูทิเซียมนั่นเองส่วนไฮโดรเจนไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นอะไรที่มีเยอะอยู่ละดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาค่ะก็คือหาเจ้า4อย่างนี้เนาะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะไทเทเนียมค่ะเป็นธาตุเคมีที่หาได้จากสีดำหรือว่าน้ำหมึกเนาะเอาน้ำหมึกมาสกัดค่ะเราจะได้เป็นไทเทเนียมออกไซด์โหเต็มใช่ไหมเนี่ยนั่นไงว่าแล้วโอเคค่ะเอาออกมาก่อนต้องค่อยๆเก็บคาร์บอนโอเคกล่องนี้แล้วกันใส่เข้าไปคาร์บอนกับไฮโดรเจนไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นแบบธาตุพื้นฐานที่มีเยอะมากๆมีเยอะจนแบบอยากจะร้องไห้อ่ะคือบางอย่างค่ะแร้ก็แร้จริงๆนะบางอย่างก็แบบเยอะก็เยอะมากๆค่ะโอเคอะไรที่มีเยอะเราไม่ได้ใช้เนาะก็เก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนค่ะจะได้เก็บไว้ได้แบบเยอะๆนั่นเองทีนี้เราได้เป็นไทเทเนียมออกไซด์เนาะเอามาสกัดอีกรอบนึงค่ะนี่เราก็จะได้เป็นไทเทเนียมมานั่นเองเราต้องการ64ใช่มะนี่ค่ะจะ64แล้วใส่ไปแค่นี้ค่ะก็น่าจะได้ไทเทเนียมมา64แล้วใช่ไหมเอ่ยนี่ค่ะเกินด้วยซ้ำเอาไว้ตรงนี้นึง
มีของ 3-4 อย่างค่ะที่เราสามารถเอามาสกัดแล้วให้ได้เป็นดิสโพเซียมได้ก็อย่างเช่นพวกคอบอลต์โทนใช่ไหมคะแต่โอกาสได้คือ 0.14% ผ่านค่ะไม่เอาแทบจะไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบสโตนธรรมดาก็ 0.96 ค่ะไม่ถึง 1% อย่าไปใช้ค่ะเพราะแทบไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเส้นทางที่น่าจะดีที่สุดก็คือนี่เอเนอร์จอนดัตนั่นเองค่ะเราจะได้ดิสโพเซียมเนาะมีโอกาสได้คือ 35%ลองเอามาสกัดดูสินี่ไงดิสโพเซียมค่ะต้องการ64มีอยู่ประมาณ3กองที่เราหยิบมาในกล่องจะพอไหมเนี่ยพออยู่มั้งนี่40แล้วค่ะต้องการเพียงแค่64เท่านั้นเองถึง64เรียบร้อยค่ะอย่างแรกสุดค่ะมาเก็บเกี่ยวคอรัสฟลาเวอร์เนาะที่อยู่บนยอดนี้ก่อนเพื่อเอาไปทำพันธุ์ค่ะจะได้ปลูกได้เพิ่มเติมนั่นเองก็ค่อยๆสกิดเก็บเกี่ยวไปค่ะตรงไหนมีดอกอะไรอย่างงี้ใช่มาก็เก็บเกี่ยวไปเลยนี่อ่ะพวกนี้ค่ะเอาไว้ทำพันธุ์เพิ่มเติมส่วนที่เหลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงไหนที่เก็บเกี่ยวไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะปึ๊บอ่ะสกิดแบบนี้เลยนั่นเองได้ดอกมาเรียบร้อยอย่างอื่นก็สกิดลงมาค่ะที่บล็อกล่างสุดเนาะที่เหลือค่ะก็จะพังลงมาอัตโนมัตินั่นเองแน่นอนถ้าเป็น Minecraft เวอร์ชันน่าจะ 1.14 เนี่ยใช่ไหมคะเราสามารถใช้พวกหน้าไม้หรือว่าธนูยิงที่ดอกค่ะเพื่อให้เขาร่วงลงมาได้นั่นเองแต่อันนี้คือแบบน่าจะอยู่แค่ในเวอร์ชัน 1.12.2 ต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะเมื่อเอาเนเธอร์แรกค่ะมาผ่านอะตอมิกรีชาร์ปเตอร์ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แรกวิดฟอสซิลค่ะในนี้ก็จะมีฟอสซิลต่างๆนั่นเองต้องมาวางดูซิแบบนี้ค่ะยาวๆเลยวางให้ยาวมาเลยเนาะแล้วก็สกิดใช่ไหมใช้ได้ค่ะเรียบร้อยได้ฟอสซิลสีดำมากดชิปที่ขวาโอเคกินข้าวก่อนก็ได้ กินข้าวให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกดชิปก็ได้นะแค่คลิกขวาธรรมดาค่ะหรือว่าจะชิปขวาก็ได้เช่นเดียวกันนี่ไงสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเอเซนต์นั่นเองค่ะมีเอเซนต์ของซอมบี้พิกแมนของเบรดค่ะของวิเทอร์สเกลตันแล้วก็ของแก๊สนั่นเองวิเทอร์สเกลตันคือสิ่งที่เราต้องการมาคราฟโซบุ๊กมาเลยแต่เอเซนต์ของวิเทอร์สเกลตันค่ะลงในโซบุ๊กเราก็จะได้เป็นโซบุ๊กหรือว่าสมุดสปอนของวิเทอร์สเกลตันมานั่นเองใส่สมุดสปอนของวิเทอร์สเกลตันลงไปที่กรงสปอนแล้วก็ใส่อัปเกรดเพิ่มจำนวนอัปเกรดความเร็วแล้วก็อัปเกรดเพิ่มระยะค่ะแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วเรียบร้อยเนาะทีนี้ก็ปิดกรงเลยค่ะมาเราไม่แน่ใจค่ะว่าใน Minecraft Modpack เนี่ยมันมีวิธีเอนชานอย่างอื่นไหมดังนั้นก็ใช้วิธีเอนชานแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนนี่เลยค่ะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ต้องการสมุดใช่ไหมเพิ่มเลเวลการเอนชานค่ะหนังสือโอเคคราฟหนังสือธรรมดาก่อนเดี๋ยวนะการคราฟหนังสือธรรมดาอ้อใช้หนังสัตว์ก็ได้ค่ะหนังสัตว์น่าจะมีเยอะอยู่6อันอ้อ64 โอเคมีการหน่วงนิดนึงค่ะเป็นเนื้อปกติแล้วก็คราฟชั้นหนังสือมาเลยวางไปเลยเนาะแล้วก็ล้อมรอบด้วยชั้นหนังสือค่ะเพื่อเพิ่มเลเวลการเอนชานเอามาใส่เพิ่มค่ะตอนนี้เลเวลเท่าไหร่แล้วเอ่ย30เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอนชานสุดๆได้เลเวล30เนาะดูสิใส่ดาบนี้ลงไปไม่ได้แต่จากข้อมูลบอกค่ะว่าเนี่ยเอ็นซอร์ดนี้สามารถที่จะแบบเอนชานได้นะเนี่ยหาในหน้านี้อาจจะต้องใช้การแอนวิวก็เป็นไปได้แต่เจ้าตัวนี้ค่ะใช้ได้สิ่งที่เราต้องการคือลูตติ้งค่ะขวานมีลูตติ้ง2โอเคเอาก่อนก็ได้เนาะใส่มาก่อนแล้วกันค่ะ อย่างน้อยแบบได้เห็นลูตติ้งก็ยังดีอ่ะอันเบรกกิ้งไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าอาวุธพวกนี้มันแบบดีอยู่แล้วไงเนี่ยก็ยังเอนชานไม่ได้ไม่เป็นไรใช้หนังสือธรรมดาแล้วกันค่ะโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยอันเบรกกิ้งคือความทนทานระดับ 8,000 นี้คงไม่ต้องอันเบรกกิ้งอะวันดำเวทหนักหน่วงมากอยู่แล้วเนาะอันนี้ขโมยเลือดใช่ไหมคะเอาไหมไม่เอาเอาอะไรก็ได้เอาแบบให้ออกไปก่อนเนาะอ่ะหาลูตติ้งให้ได้ค่ะติดไฟลูตติ้งหนึ่งต้องเช็คที่ดาบน็อกแบ็กเหมือนเดิมค่ะ
หลุดนิดหนึ่งเอาไหมหรือติดไฟเอาติดไฟไว้ก่อนก็ได้ค่ะมาไปเรื่อยๆค่ะอันเบรกนิ่งอีกแล้วหลุดนิ่ง3เอาค่ะใส่ดาบเป็นอิเล็กทริกไดมอนด์ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นรูติ้งแล้วกันอุ้ยได้สมัยระดับขั้น5มาด้วยสมัยนี่ค่ะเหมาะสำหรับการตีอันเดดม็อบโดยเฉพาะเจ้าวิเทอร์สเกลตันอย่างมาก ดีงามมากๆเลยนี่ก็สมัยอีกแล้วเอาสมัยมาก็ได้อะลองดูค่ะเลเวลเหลือเยอะใช้เลเวลให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะสวิปเอ็ดกระจายดาเมจไปยังม็อบด้านข้างได้แรงขึ้นเอาค่ะฟาร์มมาสักพักค่ะยังไม่ได้สักหัวเลยก็คงต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะอ๋อนี่ไงได้มาแล้วโอ้โหหัวแรกค่ะได้มาแล้วมันดูซิจะได้ไหมเอ่ยขอแค่2หัวค่ะเพราะว่า1หัวเนี่ยมันก็ได้ครึ่งหนึ่งของธาตุที่เราต้องการแล้วถ้าเราได้2หัวก็จะจบเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บพูดถึงหัวที่2อ่ะหัวที่2ก็มานั่นแหละดีงามมากๆเมื่อได้หัววิเทอร์สเกลตัน2หัวนั่นไงว่าแล้วต้องมีตัวหลุดออกมาข้างนอกค่ะเพราะเราสังเกตว่านั่นไงว่าแล้วขนาดเอ็นเดอร์แมนยังหลุดได้วิเทอร์สเกลตันก็หลุดได้แปลว่าเขาหลุดได้แม้แต่แบบไม่ต้องใช้การเทเลพอร์ตเขาก็หลุดเนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องเคลียร์เลยค่ะตรงนี้อันตรายต่อบ้านเรามากเอ็นเดอร์แมนยังแบบไม่ต้องมองหน้าเขาใช่ไหมเขาก็ไม่ทำอะไรแต่วิเทอร์สเกลตันค่ะเดินหาเราอย่างแน่นอนดาบของเราแรงค่ะ1ทีก็ตายแล้วอุ๊ยได้มา3หัวดีงามมากๆก็เอาหัววิเทอร์สเกลตันค่ะไม่ย่อยนี่เราก็จะได้แมนดิลิเวียมที่เราต้องการนั่นเองหัว1ค่ะจะได้30 2หัวก็64เรียบร้อยแล้วเอาป๊อปคราฟต์ฟู้ดค่ะมาคราฟต์รวมกันเนาะให้ได้เป็นพัฟเฟอร์บ็อกซ์จัดมาค่ะจัดไปค่ะต้องลองดูถึงจะรู้นี่ลูทิเซียมที่เราต้องการมันคือลูทิเซียมหรือว่าลูทิเทียมโอเคต้องไปเช็คดูค่ะลูทิเทียมลูทิเทียม เป็นหน้าที่ออกเสียงยากนิดหนึ่งค่ะไม่เป็นไรนี่ไง64 3ตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไฮโดรเจนใช่ไหมคะสีฟ้าๆนี่ไงมีแน่นอนมาที่เครื่องนี้ค่ะ Chemical Combiner นั่นเองจากนั้นล็อกสูตรคราฟเนเธอร์สตาร์ไปแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะของที่เขาต้องการใส่มานี่ครั้งนี้ไหนนี่ไง1เนเธอร์สตาร์ค่ะ Quest Complete โอ้โหให้ไปไฟกับวิเทอร์เรื่องอะไรเราจะไปไฟเคมีเท่านั้นค่ะที่เป็นทางเลือกที่ดีเรียบร้อยแล้วพี่มาโอ้ยอย่าคลิกโดนค่ะต่อไปก็หา Dark Nether Star ไม่มีรางวัลใช่ไหมก็ไม่มีรางวัลค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าบทที่5เนี่ยที่4ที่5เริ่มรันทดมากๆเพราะว่าไม่เคยมีรางวัลให้เลยค่ะ Dark Nether Star ค่ะไม่ยากง่ายมากๆค่ะแคดเมียมที่เราทำไปในเควสครั้งก่อนเนาะเอามาคราฟค่ะเป็น2บล็อกจากนั้นก็มูฟเลยค่ะนี่ไง Dark Nether Star เรียบร้อยง่ายมากๆอย่างที่บอกไม่มีรางวัลไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นเควสต่อไปค่ะพรีเทเมียเควสนี้เป็นพืชค่ะที่เราจะต้องปลูกในวายที่10ค่ะหรือว่าต่ำกว่านั้นนั่นเองเราต้องทำเควสนี้ก่อนก็คือเอลเกตเวย์นั่นเองค่ะนี่ไงในเควสนี้เนาะน่าจะไม่ยากโอเคถ้าอย่างนั้นมาคราฟกันก่อนค่ะเราได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงแล้วเนาะเอลเกตเวย์ค่ะต้องการเทอร์าสติลนักเก็ตมีอยู่จัดไป1เอลเกตวีค่ะมาเลยแล้วก็ลิฟวิ่งวูดผสมกับโกลด์สโตนสัก3 1 2 3เดี๋ยวอันนี้มันลิฟวิ่งวูดธรรมดาไม่ใช่เราต้องการลิฟวิ่งวูดผสมกับโกลด์สโตนดูสิอ๋อไม่มีโกลด์สโตนค่ะไม่เป็นปัญหาเท่าไรหรอกนี่ไง Imprison Light ถ้ามีใช่ไหมลองโยนลงไปค่ะแล้วก็มือเปล่าเนาะทุบมาเลยนี่แหละได้โกลด์สโตนมา4น้อยมากๆไม่เป็นไรค่ะขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ3อันเพียงพอแล้วทีนี้ต้องการ Living Wood ใช่ไหมอุ๊ย Living Wood แพลงพอนี้ Living Wood 6ไม่ได้ต้องการ Living Wood แพลงเพอร์คราฟผิดแน่นอนเลย
เอาเชอร์รี่วูดมาล้อมรอบเพียวเดซี่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้ลิฟวิ่งวูดมาค่ะแล้วเราก็ต้องการ2เนเชอร์ไพลอนค่ะหรือว่าเสาน่าจะเป็นเสาเนเชอร์แบบสีเขียวธรรมชาติมากๆเลยเนาะโอเคเสามานาค่ะเอามาก่อน1 2 2เสามานาแล้วก็2เสาธรรมชาติค่ะเปิดสมุดมาค่ะหาเอลเฮมพอร์ทัลเนาะมาเลยขอโฮโลแกรมกว้างแฮะลองวางดูก่อนค่ะถึงจะรู้ก็เป็นโครงสร้างแบบนี้นั่นเองแต่รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องมี2มานาปูด้วยใช่ไหมนี่ค่ะ2มานาปูซ้ายกับขวาแต่โครงสร้างที่วางนี้ไม่ได้แสดงตำแหน่งมานาปูไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นก็เอามาวางเลยแล้วกันตรงนี้น่าจะเป็นคอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ค่ะวางลงไปจากนั้น living wood ค่ะตรงนี้เป็นคอบอสโตนแล้วกันวางมาปุ๊บตามด้วย living wood ผสมกับโกลด์สโตนเนาะนี่ค่ะพอมีโฮโลแกรมแบบนี้มันง่ายๆวางตามยังไงก็วางถูกแน่นอนโอเคคอมพลีทเรียบร้อยค่ะขุดออกขุดออกเอาออกอ่ะจากข้อมูลบอกค่ะว่าในการเปิดพอร์ทัลเนี่ยเราจะต้องใช้คาถาแห่งป่าเนาะคลิกขวาค่ะที่บริเวณตรงนี้เอลเกตเวย์นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะในการเปิดการทำงานเนี่ยเขาจะต้องใช้มานา 200,000 ค่ะเพื่อเปิดจากนั้นในทุกๆการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะอย่างเช่นจากเนเธอร์ควอตค่ะให้กลายเป็นแบบเนเธอร์ควอตอีกแบบที่เราต้องการเนี่ยจะใช้ประมาณ500มานาในทุกๆการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะเราต้องการมานาอย่างน้อย 2,500 เป็นอย่างต่ำระหว่างนี้ก็กำลังรอค่ะเล็งไปที่บ่อมานานี้เรียบร้อยค่ะเขากำลังส่งมานามานั่นเองยังไม่ถึง 200,000 ง่ายๆค่ะต้องรอต่อไปนั่นเองไม่เป็นไรค่ะแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วแหละมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะลองค่ะตรงนี้เป็น Alchemy Catalyst ใช่ไหมก็เอาบล็อกควอตค่ะจำนวน1แล้วกันโยนลงไปอ่ะเราก็จะได้เป็นควอตธรรมดามาค่ะทีนี้เราสงสัยค่ะว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องห่าง3บล็อกเนี่ยขอย้ายทีอยากรู้ค่ะถ้ามันไม่จำเป็นที่ต้องห่าง3บล็อกเนี่ยบ่อมานาที่เราอยู่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะเพื่อเปิดการทำงานค่ะเปิดมาโอเคแล้วก็โยนไปฮึบนี่ได้มาแล้วค่ะกลายเป็นคอร์สที่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนเยอะ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 ไปเยอะไป51อันแล้วโอเคเยอะไปได้มาแล้วค่ะเอลคอร์สนั่นเองก็ได้นี่นาเห็นปะคือตอนแรกเราเข้าใจค่ะว่ามันต้องห่าง3บล็อกเนาะแต่พอไปนั่งอ่านในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าห่างในระยะแบบ11บล็อกก็ได้แล้วนี่นาใช่ไหมนี่ค่ะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเนาะเปิดไปน่าจะอยู่หน้านี้ค่ะคือถ้าอยู่ในระยะแบบ11คูณ11อะรอบๆคอก็น่าจะได้นะก็แปลว่าได้จริงๆด้วยค่ะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องห่าง3บล็อกอันนี้ก็คือเราก็ซื่อแล้วก็เชื่อในไมโครวิกิเนาะ เห็นเขาแบบสร้างกันแบบรูปร่างแบบนั้นค่ะเราก็คิดว่าต้องวางแบบนั้นที่ไหนได้ไม่จำเป็นนี่ประตูแห่งการเทตังมิติกับเอลเรียบร้อยค่ะพอสธรรมดาอีกปึ๊บมาจากพอสธรรมดานี้ถ้าเราโยนลงในนี้อีกก็จะกลายเป็นมานาคอสจัดไปค่ะฮะก็ได้มาแล้วนี่นาจากนั้นค่ะก็เอาเอลคอสเนาะมาคราฟรวมกันให้ได้เป็นบล็อกเอลคอสค่ะ4เอลคอสเอลคอสและจากนั้นก็มานาคอสอีก4แค่นี้ก็ได้แล้วไหนเอ่ยโต๊ะการช่างของเรานี่ค่ะดอกไม้การช่างของเราอยู่ตรงนี้อย่างแรกต้องหาคาร์บอเนียเนาะตีน้องมีเซตค่ะแล้วก็บอกยา4เอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อบอกยา5ค่ะแหมก็ว่าอยู่ทำไมกราฟไม่ได้บอกยา5นั่นเองอ่ะอีกสักหนึ่งบล็อกโยนลงไปนี่ค่ะคาร์บอเนียมาแล้ว
เอาคาร์บอนิฮาโยนลงไปตามด้วยบล็อกเอลควอตแล้วก็บล็อกมานาควอตเนาะปุ๊บนี่เราก็จะได้มาแล้วค่ะพืชที่จะต้องปลูกในระดับวายที่ต่ำมากนั่นเองแต่ในการเก็บเกี่ยวใช่ไหมเราจะต้องมี Ender Snooker ค่ะในการเก็บเกี่ยวพวก Bedrock ที่อยู่ข้างล่างเนี้ยเมื่อเขากลายเป็นแบบคอแล้วเนาะจัดมาค่ะเรียบร้อยแล้วได้เวลาในการดำดิ่งลงไปใต้ลาวาลึกแล้วค่ะอย่างแรกสุดค่ะในตรงนี้ขุดพื้นที่มาสักนี่เป็นรูปบวกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็วางกราเวลลงไปจนกว่าจะเต็มเราก็เดาค่ะว่าถ้าเป็นการเจเนเรตของ Minecraft ปกติเนาะล่างสุดค่ะจะต้องเป็น Bedrock ฉะนั้นการวางกราเวลแบบนี้เราต้องวางได้แน่นอนวางกราเวลเรียบร้อยค่ะได้เวลาเทสโอเคหัวกะโหลกออฟซิเดียนกันไฟยังใช้ได้เสมอค่ะไม่ติดไฟเนาะไม่รู้สึกเจ็บอะไรค่ะโอเคได้เวลาลงแล้วสินะเอาน้ำไปสักถังหนึ่งได้ไหมไม่น่าจะต้องการแล้วค่ะมาการลงแบบนี้เสี่ยงอันตรายไหมไม่เป็นไรมีกราเวลอยู่ข้างล่างเราไม่ต้องห่วงเนาะเอ๊แต่ว่ามันอาจจะมืดไหมเนี่ยข้างล่างน่าจะมืดมากๆเลยนะคะใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกนะแต่เราต้องเชื่อมั่นโอเคค่ะลงไปน่าจะประมาณสัก60นั่นแหละลงไปให้ต่ำให้สุดเลยถ้าเราตกโลกตายก็ลาก่อนบ๊ายบายชีวิตมาแล้วค่ะค่อยๆดิ่งเฮ้ยน่ากลัวว่าแล้วเบดร็อกจริงๆด้วยโอเคค่ะถ้าเป็นเบดร็อกก็หายห่วงอ่ะขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะทับด้วยกราเวลไปเลยสนิทเรียบร้อยเหลือเพียงแค่เข้ามาในนี้แล้วก็ปิดโอเคได้แล้วพื้นที่ที่เราจะมองเห็นในนี้โอ้โหกว่าจะได้เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเข้ามาอย่าไหลทะลักออกมาฮ่าดีใจมากๆในที่สุดก็มองเห็นได้สักทีหลังจากที่มืดมิดตรงนี้เป็นกราเวลเนาะโอเคนี่ละกันค่ะนี่ไงทีนี้เราก็จะมีพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการปลูกพืชแล้วค่อยๆวานทีละนิดค่ะเอาลาวาออกไปนี่ฮ่าใจได้ทีนี้ถ้าเราต้องการขยายพื้นที่ใช่ไหมค่ะก็ไม่ยากเลยเราเพียงแค่ค่อยๆกระดึ๊บไปด้านนอกแค่นี้ก็คือค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะเราก็สามารถขยายพื้นที่ได้นั่นเองนี่แหละได้มาแล้วพืชค่ะกำลังค่อยๆโตตอนนี้ 14% แล้วทั้งแสงสว่างทั้งน้ำค่ะเราวางไปแล้วน้ำอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่แสงสว่างน่าจะจำเป็นเนาะที่เขาบอกค่ะเราก็ค่อยๆกดชิปค่ะเพื่อริ่งการโตของพืชนั่นเองโอ้โห28แล้วค่อยๆโตมาสิตัวเองลองวางออฟซิเดียนดูค่ะเพราะว่าใน Minecraft Wiki นี้บอกว่าจะเปลี่ยนแบบเบดร็อกใช่ไหมแต่จากข้อมูลเขาบอกว่าน่าจะเปลี่ยนออฟซิเดียนค่ะเราก็ต้องวางออฟซิเดียนรอบๆดูเนาะว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะได้แล้วงานนี้ก็เพียงแค่รอแล้วกันค่ะลองดูว่าโอ้นี่ไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนออฟซิเดียนจริงๆด้วยก็คือปกติค่ะเขาจะเปลี่ยนเบดร็อกแต่ในที่นี้เขาเปลี่ยนออฟซิเดียนเห็นไหมขุดออฟซิเดียนขุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้นี่เอนเดอร์สนุกเกอร์ค่ะกดชิปแล้วก็คลิกขวานี่ถึงจะเก็บมาได้นั่นเองโอเคก็คือวางออฟซิเดียนรอบๆค่ะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนออฟซิเดียนให้กลายเป็นนี่วอลคิโนคลอบ็อกค่ะแหมก็วิกิบอกว่าเป็นแบบเบดร็อกเปลี่ยนเบดร็อกนี่นาแต่นี่ค่ะเปลี่ยนออฟซิเดียนก็ได้มาแล้วรับรางวัล1เลเวลค่ะ1เลเวลไม่คุ้มค่าเลยนะเนี่ยถ้าเราตายด้วยลาวานี้บอกเลยค่ะไม่เหลือไม่เหลือแน่นอน87เลเวลของเรานี้ก็เรียบร้อยเนาะเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะได้เวลาขึ้นแล้วตรงนี้ค่ะทางพังบ่อยมากเราก็เลยเปลี่ยนค่ะเป็นเนี่ยคอบเบิลสโตนแทนจะได้ไม่พังนั่นเองเหลือบันได1อันค่ะเราต้องไปวางเพิ่มเติมเอารูนสโตนค่ะมาขุดอย่างเงี้ย
เราก็จะได้เป็นรูนหมานั่นเองทีนี้มาเลยรูนิกเฟรมเรียบร้อยค่ะตามด้วยเนเธอร์สตาร์ดาร์กเนเธอร์สตาร์ใช่ไหมเช็คค่ะโอเคดาร์กเนเธอร์สตาร์ถูกต้องแล้ววางลงไปตรงนี้ใส่ดาร์กเนเธอร์สตาร์ลงไปแล้วก็เอารูนมาค่ะนี่ไงรูนคลิกขวาด้วยรูนอีกทีนึงโอ้ได้มาแล้วดาร์กรูนนั่นเองเกรทคอมพลีทไม่มีรางวัลอีกแล้วน่าเศร้ามากๆค่ะทีนี้ก็เหลืออีกส่วนหนึ่งเนาะตอนนี้ค่ะก็น่าจะได้สัก 50% มะ 48% อ่ะเกือบ50แล้วค่ะหรืออีกนิดเดียวก็จะได้ 50% ละแต่วันนี้ค่ะเราก็สำเร็จไปแบบเยอะเหมือนกันเนาะได้ประตูมิติค้าขายกับเอลของเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำเควสสำเร็จอีกส่วนหนึ่งเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ